อนนี้ก็อยู่ที่คุณบายยูนะครับมาดูตึกนะตึกยิ่งเวลานี้นี่ยิ่งสวยมากเลยนะเพราะว่าตัวคัปเปอร์เนี่ยมันสะท้อนกับแสงนะแสงตอนนี้มันจะออกส้มๆหน่อยนะสะท้อนแล้วสวยนะข้างหน้าเขาจะเว้นสเปซนะครับเป็นเหมือนลานนิดนึงนะก็มองขึ้นไปเนี่ยเป็นตึกที่ดูแบบดีไซน์มันนิ่งๆแต่ผมไม่เคยเห็นตึกที่มันเข้ามามันเด่นอย่างนี้นะมันด้วยสีทองแดงทำให้แบบทุกอย่างมันดูเด่นน่ะนะครับแล้วก็ดูเห็นไหมเขาจะมีไฟเปิดไปด้วยมันจะช่วยสะท้อนให้ทองแดงมันเด่นขึ้นนะผมว่าตรงนี้เป็นความเจ๋งของงานดีไซน์นะก็ในการจอดรถฮะก็จะเป็นลักษณะของลิฟต์จอดรถมีด้วยกัน3ช่องนะครับส่วนถ้าเราเดินเข้าไปข้างในนะครับด้านในเปิดมาเนี่ยก็จะเป็นแบบเข้ามาปุ๊บก็วืมเลยนะเป็นแชนเดเลียนะเป็นแชนเดเลียนะเขาตกแต่งแบบเป็นอินดัสเทรียลหน่อยๆนะอย่างพื้นก็เป็นพื้นขัดมันนะแล้วก็มีปูนนะแต่มีทองแดงเข้ามาตัดทำให้มันดูแบบดูมีลูกเล่นนะก็จะนี่ตัวเคาน์เตอร์นะรีเซพชันนะคือมันแต่งแบบไม่เยอะนะแต่ว่าดูดีแล้วก็มีนี่มีลิฟต์จอดรถนะครับถ้าจอดรถก็พอดูลิฟต์ตรงนี้นะครับสีทองแดงนะจะเป็นสีหลักในโครงการนี้นะครับอันนี้ก็โคมไฟจากอิตาลีนะใหญ่มากก็อันนี้เป็นม่านนะม่านทำมาจากโซ่ทองแดงนะมีดีเทลในการทำที่น่าสนใจนี่ครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวชั้นหนึ่งต่อสระว่ายน้ำนะครับของคุณบายูนะสวยโคตรดูข้างบนนะข้างบนเป็นเงาเงานะฮะมันจะสะท้อนให้รู้สึกมันกว้างขึ้นหนึ่งนะฮะเนี่ยมองแบบมันจะอินฟินิตี้ทั้งบนทั้งล่างทั้งซ้ายทั้งขวานะแล้วก็ไอ้กระเบื้องอะไรแผ่นอโนไทท์ทองแดงเนี่ยโคตรเจ๋งเลยมันทำให้มันดูเป็นซิกเนเจอร์มากเลยอ่ะเนี่ยแล้วดูพวกเฟอร์นิเจอร์ที่เขาเลือกมานะอันนี้เหมือนหลุยนะแต่ว่าเป็นแข็งๆนะนั่งได้นะเอาเป็นว่านี่ก็เป็นหนึ่งในสระว่ายน้ำที่แบบว่าสวยที่สุดมันสวยด้วยความโปร่งสูงป่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่แอสตันจุฬามันอาจจะดูโปร่งสูงแต่มันไม่ดูสว่างมันไม่ดูวุ่มแบบเนี้ยอันนี้มันดูวุ่มด้วยเสาก็กรูด้วยแบบมี texture นะครับด้านบนก็เงาน้ำก็สีฟ้านะแล้วมันเป็นอินฟินิตี้ล้อมรอบเป็นครึ่งวงกลมตึกไปเลยนะครับสวยอ่ะแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีดีเทลของพวกโคมไฟแล้วมองขึ้นไปมันเหมือนมันต่อขึ้นไปอ่ะเรื่องมันดูแบบเชื่อมต่อกันดีแล้วก็พวกวัสดุพวกวัสดุผมว่าเขาหยิบใช้แบบพอดีอะแล้วมันเด่นดีตรงนี้ก็จะเป็นโซนแบบนั่งขึ้นมานะคือผมว่าคนที่ดีไซน์เก่งอะคือคนที่ทำสีขาวแล้วให้มันดูแบบสีขาวแล้วมันดูดีอะนะครับไม่ธรรมดานะครับตึกนี้นะเอาว่าเป็นหนึ่งในสระว่ายน้ำที่ผมปลื้มมากนะดูแค่บานแค่ราวจะเลื้อยลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวข้างล่างเขาบอกว่ามันจะมีแสงปิ้งๆอีกนะเดินให้ดูอีกรอบนะเอาว่าเจ๋งก็คือเจ๋งครับอันนี้คือเจ๋งจริงครับนะครับประทับใจครับประทับใจ The Meeting Lounge นะครับนี่นะครับตกแต่งแบบเรียบๆนะครับแต่ว่าใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดีนะครับนี่วิวก็สวยนะครับชั้นนี้วิวนี่วุ่นมากโคมไฟก็ฟิลิปสตาร์กนะครับออกแบบมี USB ด้วยนะมีอยู่ข้างล่างนะมีที่นั่งนะแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์นะห้องแบบห้องประชุมอะไรเงี้ยก็จะทำให้แบบเวอร์หน่อยเป็นแบบโคมไฟอย่างหรูนะโคมไฟนี่ก็เป่ามาจากอิตาลีนะพ
ภาพข้างหลังก็เป็นอะไรพระเจ้าจับมือคนนะนะครับเขาว่ามันจะมีความเรียบผสมกับนู่นนี่นั่นอ่ะแบบสวยอ่ะสวยแบบพอดีนะครับโอเคแล้วก็มีบาริต้าให้กินด้วยนะนี่ครับจากโถงลิฟต์นะฮะโถงลิฟต์หินอ่อนเราก็เดินมาสู่ปูนเปื่อยนะปูนเปื่อยแล้วก็เดินเข้ามาที่ฟิตเนสนะครับก็ผมว่ามันแต่งแบบฝรั่งอ่ะคือแบบดูเรียบๆแต่ว่าพอดีอ่ะเพราะว่าก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มันสวยคือวิวมันสวยอยู่แล้วเครื่องเล่นต่างๆที่เขาเลือกมามันก็สวยอยู่แล้วนะครับนี่แสงยิ่งสวยไปใหญ่นะครับคือมันสวยด้วยของมันเองครับในการตกแต่งผนังอะไรมันน้อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาจะเล่นแอคเซนต์สีส้มนะก็ต้องแต่ทองแดงแหละเนี่ยอย่างโคมไฟเนี่ยก็เป็นสีส้มนะฮะก็เป็นลูกเล่นที่ทางดีไซเนอร์เขาเลือกนะอันนี้ออกเรียบๆแต่ว่าดูแพงนะครับมีห้องเอกบอลรูมนะครับนี่นะเป็นห้องพูนั่นเองนะครับก็แบบว่ากรุด้วยสีทองแดงทั้งห้องเลยนะมีความเจ๋งต้องกล้ามากๆถึงจะใช้สีนี้นะครับที่รูฟท็อปนะครับก็ยังคงสีทองแดงไว้นะนี่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เล่นนะครับมีเชสมีโต๊ะบอล นะเป็นโต๊ะบอลแบบเอาท์ดอร์เนี่ยโอ้โหเก๋มากมีเก้าอี้สีส้มนะครับจะเป็นการใช้สีส้มได้แบบว่าคุ้มค่าดีนะครับเจ๋งอีกฝั่งก็มีทีวีด้วยนะครับเป็นหนังกลางแปลงนะแต่นี่ใช้ทีวีจริงนะเป็นชุดเอาท์ดอร์นะก็ดีงามอีกแล้วให้ของแต่ละอย่างเจ๋งมากนะครับนี่เป็นโถงทางเดินนะครับที่คุณบายูนะเขาจะออกแบบมาแบบมืดๆนะฮะคล้ายๆโรงแรมนะครับเนี่ยแล้วก็ติดวอลแบบเข้มเลยนะจะมีความเป็นโรงแรมอ่ะแล้วก็ภาพที่เลือกมาจะเป็นภาพแบบมิติมันลึกเข้าไปนะให้มันดูเหมือนมันมีตึกมันต่อทอดเข้าไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวด้านในก่อนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนี่คือห้องแบบ90กว่าตารางเมตรนะครับกระจกเต็มมากครัวก็สวยนะครับห้องน้ำก็ให้เป็นแบบนี้เลยนะให้เป็นไม้แล้วก็เป็นหินอ่อนอาราเบสคาโต้นะครับนี่ห้องนอนเล็กเขามาทำเป็นห้องทำงานนะก็แต่งสไตล์แบบของยูนะสไตล์แบบเดียวกับพวกล็อบบี้อะไรเงี้ย